หลังจากที่พระเอกนั้นได้อาวุธใหม่สุดเทพมาและสิทธิ์พี่ซื้อกงตู้ของพระเอกเขาก็ได้พาพระเอกมานะครับที่หอคอยวิเศษแห่งหนึ่งในสำนักแห่งนี้ซึ่งสิทธิ์พี่นะครับก็เลยได้บอกไปเลยว่าเจ้าสัมผัสมันได้ใช่ไหมที่นี่นะมันก็ได้มีพลังงานวิเศษจากธรรมชาติที่ได้ไหลเวียนอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวและที่นี่นั้นมันก็คือจุดศูนย์กลางยังไงล่ะและการฝึกฝนวิชาภายใต้หอคอยศักดิ์สิทธิ์นี้มันนั้นก็จะช่วยทำให้เราสามารถฝึกวิชาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าฝึกวิชาด้านนอกถึงหลายเท่าตัวเลยทีเดียวซึ่งพระเอกนะครับผมก็จึงได้บอกว่ามันเป็นเพราะแบบนี้เองถึงได้มีพวกศิษย์หลักเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปในหอคอยแห่งนี้ได้ละสิและพวกเขาเนี่ยก็มีทรัพยากรในการบ่มเพาะพลังที่ดีกว่าพวกเหล่าศิษย์นอกถึงหลายเท่าตัวเลยด้วยซึ่งศิษย์พี่นะครับจึงตอบว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่ข้าก็อยากให้เจ้าได้มาดูและข้าเนี่ยก็เชื่อมั่นเลยนะว่าเมื่อเจ้าได้เห็นมันแล้วเนี่ยเจ้าก็จะต้องชอบมันแน่ๆและจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้เข้ามาที่ยังด้านในของหอคอยแห่งนี้และที่แห่งนี้นั้นมันก็ได้มีแท่งผลึกแสงที่สวยมากๆซึ่งพระเอกนั้นก็เลยได้บอกต่อว่าของสิ่งนี้เองเหรอที่ท่านอาจารย์ฉินนั้นก็เคยได้บอกกับข้าเอาไว้และสีสันของมันเนี่ยมันก็เป็นสีที่สวยงามยิ่งกว่าที่ข้าเคยคิดเอาไว้ตั้งเยอะและทันใดนั่นเองพระเอกนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่ามันนั้นก็ได้มีชื่อของคนที่ก็ได้ถูกเขียนเอาไว้ผนึกเอาไว้ที่ด้านบนนั่นเองซึ่งมันนั้นก็ได้เขียนเอาไว้อีกว่าชายคนนี้นั้นก็มีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นแต่เขานั้นก็กลับสามารถที่จะมีระดับพลังที่น่าเหลือเชื่อแบบสุดๆเลยซึ่งสิทธิ์พีนั้นก็เลยได้เล่าให้พระเอกฟังไปต่อว่าบนโลกใบนี้นั้นนะมันก็มีสุดยอดอัจฉริยะอยู่แบบเยอะแยะมากมายเลยแต่มันก็มีน้อยคนมากๆที่จะเป็นแบบชายคนนี้ได้และพวกเราเนี่ยก็ควรที่จะชื่นชมเขาและเอาเขาเป็นเยี่ยงอย่างและชายคนนี้นั้นก็มาจากสำนักนภาแผดเผาอีกด้วยและเขานั้นก็มีนามว่าเฟิร์นจือเฉินยังไงล่ะและเขาก็คือบุตรชายคนที่เล็กที่สุดของเฟิร์นตวนหุนผู้นำของสำนักแผดเผานภาและสิทธิ์พี่เนี่ยเขาก็จึงได้บอกต่อไปนะครับผมว่าเจ้าคงจะประหลาดใจว่าทำไมปรมาจารย์หนุ่มของเจ้าพวกสีตระกูลลักนั้นถึงได้มาเข้าร่วมกับสำนักของพวกเราได้ใช่หรือไม่ล่ะและข้าเนี่ยก็ต้องขอบอกเลยว่าเฟิงจือเฉิงเนี่ยเขานั้นก็เป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆแต่ทวารนิสัยของเขานั้นก็ไม่ค่อยจะดีนักและเขาก็เป็นคนที่ใจแคบมากๆด้วยและข่าวลือเนี่ยก็ยังเคยได้บอกเอาไว้อีกนะว่าเขานั้นก็เคยได้พ่ายแพ้แบบยับเยินเป็นอย่างมากให้กับพี่ชายแท้ๆของเขาและหลังจากนั้นเขาก็จึงได้ทำการออกจากสำนักไปพร้อมกับความโกรธแค้นและออกผจญภัยไปทั่วทุกหนแห่งของมุมโลกจนกระทั่งองค์ชายที่3ของพวกเรานั้นก็ได้ทำการเชิญเขาเพื่อให้มาเข้าร่วมกับสำนักของพวกเรายังไงล่ะซึ่งพระเอกนั้นก็จึงได้ถามไปว่าองค์ชาย3อย่างนั้นหรอข้าไม่เห็นจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเขามาก่อนเลยและสิทธิ์พี่นะครับจึงตอบว่าตอนนี้ท่านกษัตริย์ของเราก็กำลังประชวรและป่วยหนักและเรื่องราวของราชวงศ์ของพวกเราเนี่ยมันนั้นก็ค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงและก็ซับซ้อนแบบสุดๆไปเลยแต่ก็เอาเป็นว่าตอนนี้องค์หญิงของพวกเรานั้นก็กำลังต่อสู้อยู่แบบเพียงลำพังนั้นนะและพวกเราเนี่ยก็จะทำตัวผิดพลาดไม่ได้อีกและข้าพูดนี้ก็คงจะไม่ต้องบอกเจ้าหรอกว่าทำไมองค์ชายสามนั้นถึงได้ทำการพาคนโหดเหี้ยมอย่างเฟิงจือเฉินให้เข้ามายังสำนักแห่งนี้และการที่เจ้านั้นได้ทำการไปรับคำท้าของไอ้เจ้ามู่หลงยี่เนี่ยข้านั้นก็หวังว่าเจ้าจะไม่ตัดสินใจผิดพลาดนั้นนะและในเมื่อเจ้านั้นก็ได้เข้ามายังสำนักที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้เจ้าเองเนี่ยก็จงเลือกตัวเลือกที่เฉลียวฉลาดและจงตัดสินใจให้เฉียบแหลมด้วยซึ่งตอนนี้นะครับพระเอกนั้นก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าสิทธิ์พี่ของเขานั้นก็คือเจ้าหญิงของเมืองแห่งนี้และจากนั้นนะครับฉากต่อมาพระเอกนั้นก็ได้เข้ามายังที่ส่วนลึกของหอคอยนั่นเองซึ่งภายในห้องโถงแห่งนี้มันนั้นก็ได้ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันที่หนาเป็นอย่างมากซึ่งทันใดนั้นจัสมินนะครับก็ได้โผล่มาและนางก็จึงได้บอกว่าที่นี่มันก็ดูเหมือนกับว่ามันเนี่ยก็จะเป็นโลกที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกด้วยนั่นเองและก็มีพลังฉีที่ได้ไหลเวียนอยู่มากอีกด้วยและเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการบ่มเพาะพลังเป็นอย่างยิ่งเลยยังไงล่ะและเจ้าเนี่ยก็จงอย่าลืมเทคนิคที่ข้าได้แนะนำไปด้วยเพราะข้าเนี่ยก็รับรองเลยว่ามันก็จะทำให้เจ้านั้นก็สามารถที่จะไปสู่
คันที่เหนือกว่านี้ได้อย่างแน่นอนแต่ทว่าวิชานี้เนี่ยมันนั้นก็เป็นวิชาที่ฝึกยากมากๆอย่างที่ข้าได้เคยบอกไปและเจ้านั้นก็จะต้องทำการเรียนรู้มันด้วยตัวของตัวเองและเมื่อพระเอกนั้นก็ได้ทำการเข้าฌานและพระเอกนะครับก็ได้มาเจอกับวิญญาณของชายชราคนหนึ่งซึ่งเขานั้นก็จึงได้เอ่ยปากถามกับพระเอกว่าเจ้าหนุ่มเอ๋ยเจ้าได้เตรียมพร้อมแล้วหรือยังสำหรับการฝึกฝนตนและพระเอกนั้นก็เลยได้บอกไปเลยว่าข้าน่ะพร้อมตั้งนานแล้วข้าต้องการพลังและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเพื่อใช้พลังนั้นช่วยเหลือคนที่ข้ารักซึ่งวิญญาณของผู้อาวุโสเขาจึงได้หัวเราะออกมาพร้อมบอกกับพระเอกไปนะคะว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราเนี่ยก็จงย้อนเวลากลับไปที่ครั้งอดีตกาลอีกครั้งหนึ่งจะดีหรือเปล่าล่ะและทันใดนั้นเองพระเอกของเรานะครับก็ได้เห็นภาพนิมิตบางอย่างและชายปริศนานั้นเขาก็เลยได้พูดไปต่ออีกว่าในตอนที่เจ้ายังเด็กเนี่ยเจ้าก็เป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงโดยท่านอาจารย์ของเจ้าในตอนที่เจ้านั้นก็มีอายุได้เพียงแค่3วันเองและเมื่อเจ้าได้เติบโตมาเจ้านั้นก็ได้เสียแม่นางผู้นี้ไปแม่นางผู้เป็นที่รักเพียงหนึ่งเดียวของเจ้าใช่หรือไม่ในโลกยุทธภพใบนี้และนี่มันก็เป็นช่วงเวลาที่มันน่าเจ็บปวดใจมากที่สุดของเจ้าเลยใช่หรือเปล่าล่ะสำหรับเจ้าที่ทำได้แค่ค่อยๆเฝ้าดูนางตายจากไปอย่างช้าๆและในเวลาต่อมาเนี่ยเจ้าก็ได้เข้าไปต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเพื่อปกป้องพลังจากไข่มุกสวรรค์ของเจ้าและเจ้าเองเนี่ยก็คิดเลยว่านั่นมันก็เป็นช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเจ้าแล้วแต่กลับกันเลยเจ้าเนี่ยก็ได้ย้อนเวลามาอีกในตอนที่เจ้ามีอายุเพียงแค่16ปีและจากนั้นเจ้าก็ยังพบอีกนะว่าตนเองนั้นก็ได้กลับมาอ่อนแอแถมยังไร้ซึ่งพลังและเส้นลมปราณมันก็ปิดอยู่และในวันนั้นอาของเจ้าเนี่ยก็ได้ถูกใส่ร้ายจนนางต้องถูกนำตัวไปขังพร้อมกับท่านปู่ของเจ้าและเจ้าที่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนั้นก็ยังได้ถูกขับไล่ออกมาจากที่นั่นอีกด้วยและเจ้าน่ะต้องการที่จะเกิดใหม่กันอีกกี่รอบกันล่ะถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาที่น่าขันทั้งหมดนี้ได้กันนะและประตูที่เจ้าเห็นอยู่นี้มันนั้นก็เป็นเส้นแบ่งของความอยุติธรรมและขอแค่เจ้าทำการก้าวข้ามผ่านประตูนี้ไปและจากนั้นเจ้าเนี่ยก็จะสามารถลบล้างความไม่ยุติธรรมทั้งหมดในชีวิตของเจ้าได้นั้นนะและพระเอกนั้นก็ได้เห็นภาพเพื่อนๆที่ได้มาดักยืนรอพระเอกด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขเป็นอย่างมากซึ่งภาพพวกนี้เนี่ยนะครับผมมันนั้นก็เป็นภาพลวงตาที่จะมาคอยหลอกล่อให้พระเอกของเรานั้นต้องมาติดกับดักนั่นเองและเมื่อพระเอกนั้นได้เห็นคนรักของตนเองในชาติที่แล้วของเขามันก็ยิ่งทำให้พระเอกก็ถึงกับดีใจเป็นอย่างมากและพระเอกนั้นจึงไม่ลังเลที่จะก้าวเท้าเข้าไปในประตูเส้นแบ่งบานนี้ท่ามกลางเสียงเพื่อนๆที่กำลังเรียกชื่อพระเอกถ้าทว่าทันใดนั่นเองพระเอกนั้นก็กลับทำการนั่งสมาธิลงบนพื้นและพระเอกก็ได้บอกไปว่าถึงแม้ว่าโลกใบนี้นั้นมันจะเป็นโลกที่โหดร้ายเพียงใดแต่มันก็เป็นเพราะว่าข้านั้นก็ได้เกิดมาตั้งหากข้านั้นก็จึงได้มาพบกับผู้คนที่ข้ารักต่างๆมากมายและเป้าหมายในชีวิตนี้มันก็มีเพียงแค่หนึ่งเดียวนั่นก็คือการที่สนใจไปที่พวกผู้คนที่ข้ารักเท่านั้นและข้าก็จะลืมความรู้สึกความเจ็บปวดทั้งหมดที่พวกศัตรูนั้นก็ได้ก่อเอาไว้พวกเขาทุกคนนั้นได้หล่อล้อมให้ข้าสามารถมีวันนี้ได้และข้านั้นก็จะทำการช่วยเหลือพวกเขาเช่นกันทุกๆสรรพสิ่งในโลกใบนี้นั้นก็ล้วนถูกใช้โดยตัวข้าตัวข้าสร้างสรรค์ทุกสรรพสิ่งและนี่แหละมันก็คือความลับของเคล็ดวิชานี้และทันใดนั้นเองนะครับผมวิญญาณของชายชราเนี่ยเขาก็ได้ทำการบอกกับพระเอกไปอีกว่าเจ้าหนุ่มเอ๋ยเจ้านั้นก็ได้ทำให้ข้านั้นต้องประหลาดใจมากซะจริงตัวเจ้าที่มีถึง2ชีวิตและเนื่องจากที่เจ้านั้นก็สามารถทำมันได้สำเร็จและก็สามารถที่จะเข้าใจเคล็ดวิชานี้ได้ด้วยนะนะและจากนี้ไปพลังนี้มันก็จะเป็นของเจ้าและจากนั้นนะครับแจสมินก็ได้บอกไปว่านี่มันก็น่าเหลือเชื่อมากๆเพราะเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปแค่3วันเองแต่เจ้านั้นก็กลับสามารถเรียนรู้วิชานี้ได้สำเร็จซึ่งพระเอกของเรานั้นก็ตกใจแล้วก็ถามไปนะครับว่านี่มัน3วันได้ผ่านไปแล้วงั้นร้อนเนี่ยและข้าเนี่ยก็ไม่รู้เลยและฉากต่อมาสิทธิ์พี่ตู้เนี่ยนะครับเขาก็เลยได้รีบมารายงานกับพวกเจ้าสำนักไปอีกเลยว่า3วันก็ได้ผ่านไปแล้วแต่ทว่าพระเอกของเรานั้นก็ยังไม่กลับออกมาอีกแต่ทว่าพวกเจ้าสำนักพวกเขานะครับก็ได้เชื่อใจพระเอกว่าพระเอกนั้นก็เป็นคนที่มีความรู้และความสามารถเป็นอย่างมากและพระเอกก็จะต้องทำสำเร็จอย่างแน่นอน
และจากนั้นนะครับการเวลามันนั้นก็ได้ล่วงเลยผ่านไปอีกจนกระทั่งถึงเวลาตอนกลางคืนและจากนั้นร่างกายของพระเอกนั้นมันก็ได้ลุกไหม้ไปด้วยไฟอีกซึ่งแจสมินนางก็ได้บอกไปว่าข้าเนี่ยก็ได้บอกเจ้าไปแล้วไงว่าเจ้าก็จงอย่ารีบร้อนเพื่อฝึกฝนวิชานี้ให้สำเร็จภายในระยะเวลาอันสั้นเพราะว่าร่างกายของเจ้าเนี่ยมันก็เกือบที่จะระเบิดออกมาแล้วแต่เจ้าก็โชคดีสุดๆเลยนะที่พลังของนกฟินิกซ์เพลิงมันก็ได้ปกป้องกายของเจ้าเอาไว้และตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเจ้าได้สำเร็จวิชาโดยสมบูรณ์แล้วนั่นเองและก็จงใช้มีดเล่มนี้ฟันมือของตัวเจ้าเองดูซึ่งเมื่อพระเอกของเรานะครับได้ลองทำมันดูแต่ผลเนี่ยก็ปรากฏเลยว่าพระเอกนั้นก็กลับฟันไม่เข้าเลยและแจสมินนางก็จึงได้บอกต่อว่าเมื่อเจ้านั้นได้ทำการฝึกฝนวิชานี้สำเร็จลุล่วงไปแล้วและจากนั้นร่างกายของเจ้ามันก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและฉากต่อมาพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ออกมาด้านนอกเพื่อมารับอากาศบริสุทธิ์ซึ่งพระเอกนั้นก็ดีใจมากๆที่ได้ออกมาสักทีหนึ่งแต่ทว่าทันใดนั่นเองสิทธิ์น้องยวนบาเขาเนี่ยนะครับก็ได้โผล่มายังที่แห่งนี้ซึ่งพระเอกของเรานั้นก็ได้บอกไปเลยว่าเป็นเจ้าอีกแล้วอย่างนั้นหรอและทำไมเจ้าเนี่ยถึงได้อยู่ไปซะทุกที่เลยล่ะและไม่กี่วันมานี้ตัวของเจ้านั้นก็ไปไหนมาอย่างนั้นหรือซึ่งยวนบานะครับเขานั้นก็จึงได้ตอบว่าท่านพ่อของข้าเขานั้นก็ดีใจมากๆที่ได้รู้ว่าข้านั้นก็สามารถเข้าร่วมกับวังหลวงได้แล้วและท่านอาจารย์เองก็ให้ความช่วยเหลือข้าดีเป็นอย่างมากซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ทำการสละสิทธิพิเศษไปให้กับยวนบานั่นเองเพื่อให้ยวนบานั้นก็สามารถเข้าร่วมกับวังหลวงได้แต่ทว่าทันใดนั้นเมื่อพระเอกนะครับก็ได้บอกไปอีกว่าเจ้าเองเนี่ยก็จงตั้งใจฝึกฝนเคล็ดวิชาต่อไปด้วยล่ะและจากนั้นพระเอกก็ได้ทำการตบไปที่ไหล่ของยวนบาแต่ทว่านะครับผมมันก็ได้มีเลือดที่ได้ไหลออกมาจากไหล่ของสิทธิ์น้องยวนบานั่นเองเพราะว่าแผลที่บริเวณนี้มันนั้นก็ได้เปิดออกแล้วซึ่งพระเอกนั้นก็จึงได้ถามกับสิทธิ์น้องไปว่าใครเป็นคนทำเจ้าเช่นนี้กันและพระเอกนั้นก็ได้เดินทางมาจนกระทั่งถึงที่ประตูบานหนึ่งและจากนั้นผู้คนด้านในพวกเขานะครับก็กำลังคุยกันอีกว่าทำไมไอ้เจ้ายักษ์นั่นมันถึงยังไม่กลับมาอีกและพวกเราเนี่ยก็ได้ทำการสั่งให้มันไปเอายามาตั้งนานแล้วหรือว่ามันเนี่ยก็คิดที่จะกักยาเอาไว้ใช้เองกันและโดนไปขนาดนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่เข็ดอีกอย่างนั้นหรือและถึงแม้ว่าตัวของมันจะใหญ่อย่างกับหมีแต่ถ้าว่ามันก็กลับอ่อนแอยิ่งกว่าใครๆซะอีกและจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้ทำการพังประตูเข้าไปหาพวกมันซึ่งพวกมันเนี่ยก็จึงได้ถามเลยว่าแล้วนี่แกเป็นใครกันอย่างนั้นหรือไอ้เจ้าคนอวดดีนี่เจ้ากล้าเข้ามาในนี้ได้ยังไงกันและพระเอกนั้นจึงตอบว่าพวกเจ้านั้นก็คือคนที่รังแกหยวนบาอย่างนั้นหรอซึ่งพวกมันนั้นก็ได้ตอบว่าใช่และจากนั้นนะครับพระเอกของเราเขาก็ไม่คิดที่จะรอช้าและพระเอกจึงได้ทำการกระโดดถีบหน้ามันไปอีกหนึ่งทีและพระเอกก็จัดการไล่ซัดพวกมันจนหมอบแต่มันก็ได้มีชายคนหนึ่งเขานั้นก็ได้แอบเข้ามาลอบกัดพระเอกด้านหลังแต่ทว่าดาบของมันเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำอะไรตัวของพระเอกของเราในตอนนี้ได้แล้วเพราะพระเอกของเราเนี่ยนะครับก็ได้อัปเกรดร่างกายของเขามาเป็นที่เรียบร้อยและจากนั้นตัวโกงมันก็ได้โดนวิชาลูกเตะของพระเอกจระเข้ฟาดหางไปอีกหนึ่งทีและต่อมาตัวโกงเนี่ยมันก็ทำการคูไปเลยว่าท่านพ่อของข้านั้นเขานั้นก็เป็นคนดูแลและเป็นเจ้าของหอการค้าจันทมินและถ้าหากว่าเจ้าทำอะไรข้าเจ้าก็จะต้องเจอดีอย่างแน่นอนซึ่งเมื่อพระเอกได้ฟังดังนั้นพระเอกนั้นก็เลยได้คิดแผนการอะไรดีๆออกซึ่งพระเอกนั้นก็เลยได้ถามไปเลยว่าแล้วข้าจะรู้ได้เช่นไรกันล่ะว่าเรื่องที่เจ้านั้นได้พูดมามันนั้นจะเป็นความจริงอย่างนั้นหรือซึ่งตัวโกงมันก็เลยได้นำตราของหอการค้าของมันขึ้นมาให้กับพระเอกได้ดูไปนะครับและมันเนี่ยก็จึงได้พูดต่อไปอีกว่าเป็นอะไรกันล่ะพอเจ้ามองเห็นตรานี้ก็ถึงกับหยุดนิ่งไปเลยแล้วก็อึ้งแบบสุดๆดูท่าว่าเจ้าเนี่ยจะเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วล่ะสิและในเมืองแห่งนี้นะข้าก็จะขอบอกอะไรให้ว่าหอการค้าของท่านพ่อของข้านั้นก็คือผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ทำการเตะมันซ้ำไปอีกหนึ่งทีก่อนที่จะขโมยของมันมาและพระเอกนั้นก็เลยได้บอกไปนะครับว่าข้าก็กำลังอยากได้ของที่อยู่ที่นั่นอยู่พอดีและนี่นะมันก็เป็นวิธีที่จะทำให้ข้านั้นสามารถได้มันมาได้ยังไงล่ะและจากนั้นนะครับฉากต่อมาพระเอกนั้นก็ทำการสอนสิทธิ์น้องหยวนบาไปนั่นเองนะครับว่าถ้าหากว่าเจ้านั้นก็แข็งแกร่งไม่เท่ากับศัตรูแต่ขอแค่อย่างน้อยเนี่ยเจ้าก็จะต้องมีความกล้าที่จะต่อสู้กับพวกมันเพราะถ้าเจ้าไม่กล้าเนี่ยมันก็เท่ากับเจ้าได้พ่ายแพ้ให้กับพวกมันไปแล้ว
ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต่อสู้เลยและหยวนบานะครับก็ทำการขอโทษและเขาก็บอกว่าจะไม่ทำให้พระเอกของเราต้องผิดหวังอีกและจัสมินก็เลยได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วนะครับยวนบ้านั้นก็มีพลังที่วิเศษมากๆแต่ทว่าเส้นลมปราณจักรพรรดิมันจะถูกใช้งานได้ก็ต่อเมื่อยวนบ้านั้นมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นจักรพรรดิให้ได้ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นยวนบ้าเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะใช้พลังที่แท้จริงของเขาได้ตลอดไปและฉากต่อมาพระเอกนะครับก็ได้เดินทางมาที่หอการค้าที่มีนามว่าจันทมินนั่นเองซึ่งก็เป็นหอการค้าของไอ้ตัวโกงเมื่อกี้เพื่อมาดำเนินการตามแผนที่พระเอกได้คิดเอาไว้และจากนั้นพระเอกเขาก็จึงได้ถามไปนะครับว่าหินผลึกเวทมนต์อันนี้มันก็มีราคาเท่าไหร่กันอย่างนั้นหรือซึ่งลุงเจ้าของเขานะครับก็เลยได้บอกไปเลยว่าแล้วท่านน่ะรู้ได้ยังไงกันว่าของวิเศษที่มันอยู่ในกล่องเนี่ยมันนั้นจะเป็นหินผลึกโลหิตน่ะซึ่งพระเอกนั้นก็ได้บอกไปเพียงแค่ว่าข้าน่ะคุ้นชินกับของสิ่งนี้เป็นอย่างดีและเพียงแค่ได้กลิ่นมันเพียงแค่นิดเดียวนั้นนะข้าก็พอจะบอกได้แล้วและจากนั้นนะครับลุงชินเนี่ยเขาก็ได้ทำการยกย่องพระเอกไปแบบสุดๆเลยนั่นเองและเขาก็ได้บอกไปว่าผลึกอันนี้หายากมากและมันก็มีเฉพาะแค่สมาชิกของหอการค้าของเราเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ที่จะสามารถซื้อมันได้และพระเอกเขาก็จึงได้นำตราของหอการค้าที่พระเอกเพิ่งจะขโมยมาจากตัวโกงเมื่อตะกี้ส่งไปให้กับลุงชินได้ดูซึ่งลุงก็เลยทำการมอบผลึกหินโลหิตมาให้กับพระเอกของเราไปแบบฟรีๆเลยพร้อมกับได้บอกพระเอกไปอีกว่ายินดีที่ข้าได้รับใช้และวันหลังก็เชิญแวะมาอีกได้เลยซึ่งลุงแกเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ตัวเลยว่าพระเอกก็เพิ่งจะไปทำการตืบลูกชายของเขามานั่นเองแต่ทว่าทันใดนั่นเองในขณะที่พระเอกนะครับนั้นก็กำลังจะเดินทางกลับไปแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ได้เดินสวนไปกับแม่นางสาวสวยคนหนึ่งและแม่นางปริศนาคนนี้ก็สวยมากๆจนทำให้พระเอกของเรานั้นก็ถึงกับต้องเลี้ยวหลังกลับไปมองซึ่งแจสมินนางก็ได้บอกไปว่านี่เจ้าเอาอีกแล้วงั้นเหรอเจ้ามีสิทธิ์พี่คนเดียวเนี่ยยังไม่พอใจอีกอย่างนั้นหรือและข้าเนี่ยก็จะขอบอกให้เลยว่าเจ้าน่ะก็ยังไม่รู้จักกับแม่นางคนนั้นดีหรอกนะและนางกับเจ้าก็เป็นคนที่อยู่ห่างชั้นกันแบบสุดๆเลยราวกับว่าได้อยู่กันคนละโลกเลยก็ว่าได้และนางเนี่ยก็ได้มีระดับพลังอยู่ที่ระดับสวรรค์ขั้น10แล้วก็เกือบที่จะได้เป็นระดับของขั้นราชาเลยด้วยและนางนั้นก็เป็นถึง1ใน10ของปรมาจารย์ที่ก็เก่งกาจมากที่สุดของเมืองแห่งนี้เลยยังไงล่ะและข้าเองเนี่ยก็หวังนะว่าเจ้านั้นก็จะไม่ดื้อดึงและเชื่อในสิ่งที่ข้าพูดด้วยแต่ทว่าเพคของเราก็ได้บอกไปว่าไหนไม่ช้าก็เร็วเนี่ยแม่นางคนนั้นก็จะต้องมาหาข้าอย่างแน่นอนและทันทีที่พระเอกของเราพูดจบนางเนี่ยนะครับผมก็ได้มาจริงๆและนางก็ได้บอกกับพระเอกว่าได้โปรดช้าก่อนและจากนั้นพระเอกก็ได้บอกกับแจสมินไปว่าเห็นไหมล่ะข้าได้บอกแล้วก่อคนมันหล่อซะอย่างและจะให้ข้าทำยังไงกันล่ะและแม่นางคนนี้นางนะครับก็จึงได้พูดต่อไปอีกเลยว่าจงขายของในมือเจ้ามาให้กับข้าเดี๋ยวนี้และข้าเนี่ยก็จะทำการจ่ายราคาให้เจ้าถึง2เท่าของราคาที่เจ้าซื้อมาเลยก็ได้และพระเอกนะครับจึงได้บอกไปว่านั่นมันก็เป็นข้อเสนอที่น่าดึงดูดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ข้าเนี่ยก็จะขอบอกเจ้าตรงๆเลยนะว่าข้าก็จะไม่ขายมันให้กับเจ้าไปเด็ดขาดเลยเพราะว่าพิษเย็นในร่างกายของเจ้าในตอนนี้นะถึงแม้ว่าเจ้านั้นก็คงจะทรมานกับมันเป็นอย่างมากแต่ทว่าของที่อยู่ในมือของข้ามันก็จะไม่ช่วยแก้ปัญหาใดๆให้กับเจ้าเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งแม่นางคนนี้นางนะครับก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากที่พระเอกของเรานั้นก็สามารถที่จะรับรู้ได้ถึงเรื่องพิษเย็นที่อยู่ในร่างกายของนางได้แถมพระเอกเนี่ยก็ยังได้รู้ไปอีกว่าผลึกโลหิตวิเศษมันนั้นก็จะไม่สามารถแก้พิษของนางได้และนางเนี่ยนะครับก็จึงได้ถามไปต่อว่าแล้วเจ้ารู้ได้เช่นไรกันว่าข้ามีพิษเย็นอยู่ในร่างและพระเอกนั้นก็ได้พูดไปว่าถ้าให้ข้าเดานะเจ้าก็คงจะได้เข้าไปต่อสู้กับสัตว์อสูรพิษระดับสูงเมื่อไม่กี่วันก่อนละสิแถมเจ้าเองนั้นก็ยังได้รับพิษมาจากมันนั่นแหละก่อนที่เจ้าจะทำการสังหารมันทิ้งไปนั่นเองและนี่มันก็ช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นอย่างมากจริงๆเลยด้วยและเจ้านั้นก็คงจะทำการใช้เวลาตามหาวิธีรักษามาเป็นเวลาไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะก่อนที่จะมาลงเอยและได้ดันด้นมาเพื่อจะมาซื้อผลึกโลหิตอันนี้แต่ทว่ามันเนี่ยก็ได้สายไปแล้วเพราะว่ามันเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้ผลหรอกและนางนะครับก็จึงได้ถามไปอีกเลยว่าแล้วเจ้าล่ะเป็นใครกันและพระเอกนั้นก็จึงได้ตอบว่าข้าก็มีนามว่ายูเฉินและก็เป็นเพียงแค่สิทธิ์ธรรมดาของราชวังฉางเฟิงก็เท่านั้นแต่ทว่าอย่างไรก็ดีต
ัวตนที่แท้จริงของข้าเนี่ยมันนั้นก็ไม่มีใครรู้หรอกและจากนั้นพระเอกก็ได้ทำการยิ้มเก๊กหล่อแบบเจ้าเล่ห์ไปหนึ่งทีแต่ทว่าแม่นางคนนี้นะครับนางเนี่ยก็ไม่ตลกกับพระเอกของเรานั่นเองเพราะว่านางเนี่ยนะครับผมก็กำลังที่จะตายไหนไม่ช้านี้นั่นเองและนางนะครับก็จึงได้รีบถามกับพระเอกของเราซ้ำไปอีกว่าเจ้าจะขายหรือไม่ขายก็จงรีบตอบข้ามาให้ชัดซึ่งพระเอกของเราเขาก็เลยได้ทำการเล่นตัวกับนางไปนั่นเองพร้อมกับได้บอกกับนางไปอีกว่าเจ้าก็จงฟังไว้เลยนะว่าข้าจะไม่ขายมันไม่ว่าเจ้าจะทำการเสนอราคามามากเพียงใดซึ่งแจสมินนางก็ได้ถามกับพระเอกว่าเจ้าจะจากไปแล้วอย่างนั้นหรอข้านึกว่าเจ้าก็อยากที่จะอยู่คุยกับแม่นางสาวสวยแบบนี้ต่อให้มันนานอีกสักหน่อยแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ได้บอกไปนะครับว่าเจ้าเองเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกเพราะว่าแม่นางคนนี้นางก็จะต้องตามข้ามาไหนไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอนและเมื่อพระเอกนั้นก็ได้กลับมาถึงที่ห้องของเขาและแม่นางคนนี้นะครับก็ได้มาดักรอพระเอกอยู่ก่อนแล้วนั่นเองซึ่งพระเอกของเราเขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเลยแต่นางก็ได้ถามกับพระเอกของเราไปว่าเจ้าน่ะมีความสามารถที่จะรักษาพิษในร่างกายของข้าหรือไม่และพระเอกนะครับจึงได้ตอบไปเลยว่าถึงแม้ว่าขั้นตอนมันก็จะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากนิดหน่อยแต่ข้าเนี่ยก็ขอรับรองได้เลยว่าเจ้าจะต้องหายอย่างแน่นอนและนางนะครับก็จึงได้ตอบว่าได้โปรดรักษาให้ข้าด้วยและเมื่อข้าหายดีแล้วข้าก็จะทำการมอบรางวัลอย่างงามให้กับเจ้าเลยยังไงล่ะซึ่งพระเอกนั้นก็เลยได้ถามไปว่ารางวัลที่เจ้าว่ามาเนี่ยมันคือรางวัลอะไรกันงั้นหรอแม่นางซึ่งนางก็เลยได้ถามกับว่าเจ้าล่ะต้องการอะไรกันซึ่งพระเอกนั้นก็เลยได้บอกไปว่าก็เป็นแค่เรื่องกล้วยๆเท่านั้นและขอแค่เจ้าได้ทำการสัญญาบางอย่างกับข้าทั้งหมด3ข้อด้วยกันและนางนะครับก็ดูลังเลเป็นอย่างมากที่จะต้องมาทำการตอบรับข้อเสนอของพระเอกแต่พระเอกเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกนะถ้าหากว่าเจ้าไม่สนใจล่ะก็ข้าก็จะไม่บังคับเจ้าก็แล้วกันและสัญญาในข้อแรกเนี่ยมันก็คือเจ้านั้นจะต้องทำการบอกน้ำที่แท้จริงของเจ้ามาให้กับข้าแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันนั้นก็เป็นแค่เรื่องกล้วยๆแบบที่ข้าได้บอกเอาไว้แบบเป๊ะๆและนางนะครับก็จึงได้บอกไปว่านั่นมันไม่จริงหรอกและเจ้าก็จงรีบบอกอีก2ข้อที่เหลือมาได้แล้วซึ่งพระเอกนะครับก็จึงได้ตอบกับนางไปว่านี่อะไรกันแม่นางนี่ข้ากำลังจะทำการช่วยชีวิตของเจ้านะแต่เจ้าเนี่ยกลับไม่ยอมบอกชื่อของเจ้ามาให้กับข้าถ้าอย่างนั้นข้าเนี่ยก็จะขอเรียกเจ้าว่านางฟ้าเลยก็แล้วกันและข้อ2ที่ข้าจะขอก็คือจะขอให้เจ้าทำการถอดผ้าปิดหน้าออกด้วยซึ่งนางนะครับก็บอกว่าไม่มีวันแต่ถ้าหากว่าเจ้าสามารถรักษาให้กับข้าได้จริงๆข้าก็ขอสาบานเลยว่าจะให้รางวัลที่สุดแสนจะพิเศษกับเจ้าและจากนั้นพวกเราเนี่ยก็จะไม่ได้พบกันอีกซึ่งพระเอกก็เลยได้บอกไปว่าเหลือเชื่อข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าจะเป็นคนที่เย็นชาเช่นนี้ถ้างั้นข้าขอเปลี่ยนคำขอที่2เลยก็แล้วกันและถ้าหากว่าข้านั้นสามารถรักษาให้กับเจ้าได้จริงๆเจ้าก็จะต้องมาเป็นผู้คุ้มครองของข้าผู้นี้เป็นเวลา2เดือนให้หลังแล้วก็จะต้องคุ้มกันแบบลับๆด้วยนั้นนะซึ่งนางนะครับผมก็ตอบตกลงและบอกให้พระเอกรีบๆบอกข้อที่3มาได้แล้วซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกไปเลยว่าข้อสุดท้ายนั้นนะข้าก็ยังคิดไม่ค่อยจะออกเลยงั้นเดี๋ยวเอาไว้ให้ข้านั้นบอกเจ้าทีหลังก็แล้วกันแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยข้าก็จะทำการรักษาให้กับเจ้าไปก่อนเลยเพราะว่าพิษเย็นเนี่ยมันนั้นก็เป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะรอช้าได้ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยนะครับผมเขานั้นก็เป็นคนที่เจ้าเล่ห์แบบสุดๆและพระเอกนั้นก็กะเลยว่าจะรักษาให้กับนางก่อนแล้วก็ค่อยทำการบอกข้อตกลงกับนางใหม่ทีหลังแต่ทว่านางเนี่ยก็ดันมารู้ทันพระเอกอีกและนางก็จึงได้รีบบอกกับพระเอกไปเลยว่าข้าจะไม่มีวันให้ชายใดก็ตามแต่ต้องตัวข้าแต่เป็นอันขาดอย่างแน่นอนซึ่งพระเอกของเรานั้นจึงได้ตอบว่าข้าเองเนี่ยก็เป็นถึงหมอยาวิเศษเชียวนะและข้านั้นก็ยังสามารถจับชีพจรของตัวเจ้าได้ถึงแม้ว่าเราสองจะไม่ได้แตะต้องตัวกันก็ตามซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ทำการจับชีพจรของนางไปนั่นเองก่อนที่พระเอกนั้นก็จะได้พบไปอีกว่าแม่นางคนนี้เนี่ยนะครับผมนางก็เพิ่งจะได้เข้าไปต่อสู้กับมังกรขนาดยักษ์สุดโหดต้นหนึ่งมาและนางก็ได้ทำการซัดพลังวิชาที่รุนแรงของนางเพื่อเข้าโจมตีใส่มันเต็มๆและในที่สุดนางก็สามารถเอาชนะมังกรมาได้สำเร็จแต่ทว่าทันใดนั่นเองมังกรเนี่ยมันก็ยังไม่ตายอีกและมันก็จึงได้รีบใช้แรงเฮือกสุดท้ายของมันเพื่อพ่นพิษมาที่นางเต็มๆซึ่งพระเอกของเราเมื่อได้เห็นแบบนั้นเขาเนี่ยนะครับก็ตกใจแบบสุด
เมื่อได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแม่นางผู้นี้ไปนั่นเองและพระเอกนั้นก็จึงได้บอกไปเลยว่าพิษที่สัตว์นั่นได้ทำการปล่อยออกมามันนั้นก็ได้แทรกซึมเข้าไปทั่วร่างกายและทั่วเส้นลมปราณของเจ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนได้ก่อกำเนิดเป็นจิตวิญญาณพิษชนิดพิเศษในร่างกายของเจ้าและมันเนี่ยก็เป็นการยากมากๆที่จะสามารถขจัดพิษนั้นทิ้งไปได้และจิตวิญญาณพิษนั่นมันเองก็มีจิตสำนึกเป็นของตัวมันเองอีกด้วยและถ้าหากว่าพวกเรานั้นต้องการที่จะกำจัดมันทิ้งมันเนี่ยก็จะทำการก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อเส้นลมปราณของเจ้าในทันทีและไม่ว่าจะทางไหนเนี่ยมันก็แย่ด้วยกันทั้งคู่เลยและในขณะที่นางนะครับก็กำลังสิ้นหวังอยู่นั่นเองและจากนั้นพระเอกก็ได้ทำการใช้พลังของนกฟินิกซ์เพลิงโชว์สาวไปอีกหนึ่งทีซึ่งพระเอกนั้นก็ได้บอกอีกว่าถูกต้องแล้วละพลังของนกเพลิงนี้มันนั้นก็จะสามารถช่วยขจัดวิญญาณพิษในร่างกายของเจ้าได้และพระเอกก็ทำการเริ่มรักษาให้กับนางไปนั่นเอง